Well, I thought it was very interesting to see how the military is working here with the local communities, and very good projects for catfish and for how to do it in an environmentally friendly way. So I think that was very interesting and useful for the communities. นี่คือความรู้สึกของมิสเตอร์โบวิกเตอร์เนรันหนึ่งในคณะของเจ้าหน้าที่จากกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟหลังจากที่ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและศูนย์เสริมสร้างสมานฉันท์ซึ่งมีพลโทพิเชษฐ์วิสัยจรแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการกรมน.ภาค4พร้อมด้วยพลตรีอุดมชัยธรรมสาโรรัตน์รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าและคณะกองฝ่ายเสนาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านำเข้าเยี่ยมชมยูนิเซฟซึ่งย่อมาจาก United Nations International Children's Emergency Fund ซึ่งก่อตั้งโดยสมัชชาสามัญแห่งสหประชาชาติเมื่อวันที่11ธันวาคมพ.ศ. 2489สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกามีหน้าที่ในการดูแลงานที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือเด็กทั่วโลกดูแลพัฒนาการการศึกษาขั้นพื้นฐานความเท่าเทียมกันระหว่างประเทศเช่นการได้รับการศึกษาของเด็กหญิงการปกป้องเด็กจากความรุนแรงการทารุณทำร้ายเด็กการใช้แรงงานเด็กโรคเอสที่ติดต่อมาถึงเด็กรวมถึงการพิทักษ์สิทธิของเด็กด้วยจากสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงที่ผ่านมาทำให้ทางยูนิเซฟซึ่งได้รับข่าวสารเพียงบางด้านจากสื่อสารมวลชนมีความเป็นห่วงในสวัสดิภาพของเด็กในพื้นที่จึงได้ประสานมายังกระทรวงการต่างประเทศเพื่อขออนุญาตส่งเจ้าหน้าที่4คนประกอบด้วยมิสซิสอแมนดาบิสเซกมิสเตอร์เจมส์เกรย์มิสเตอร์การเสริมชัยวงศ์และมิสเตอร์โบวิกเตอร์เนรันเข้ามาดูแลความเป็นอยู่และการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนของเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่ซึ่งภายหลังจากที่ได้ลงพื้นที่พร้อมกับรับฟังรายงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่จากยูนิเซฟต่างพอใจต่อการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมกับการที่จะรายงานไปยังสำนักงานใหญ่ในนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาต่อไปนี่จึงเป็นภาพดีๆภาพหนึ่งในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะถูกถ่ายทอดไปยังองค์กรระหว่างประเทศซึ่งแสดงถึงความจริงใจของรัฐบาลไทยในการใช้หลักสันติวิธีและหลักมนุษยธรรมในการแก้ไขปัญหาภาคใต้ให้สันติสุขกลับคืนมาสู่พื้นที่โดยเร็วทีมข่าวศูนย์ประชาสัมพันธ์กรมน.ภาค4ส่วนหน้ารายงาน